ดูกันค่ะผลงานวันนี้ของยายสวนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าได้เห็ดมาทั้งเล็กกับทั้งใหญ่ได้มาเกือบ2ถังพี่น้องจ๋าตีหอบเลยผลงานวันนี้ค่ะใบไม้อีก3กระสอบวันนี้ยายสวนฉายเดี่ยวพี่น้องจ๋าเนี่ยผลงานวันนี้ใบไม้ก็มาเอาวันละนิดพี่น้องจ๋าเอาไปเยอะมันจะเหี่ยวมาป่าทีก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะพี่น้องค่ะที่นี่มีให้ดูเยอะค่ะยายสวนจะถ่ายทําให้ดูค่ะที่พี่น้องที่ว่ายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายายสวนใบไม้ยายสวนทํามา10กว่าปีแล้วค่ะพี่น้องจ๋ายายสวนเอาไปทําพวงคริสต์มาสขายค่ะมาค่ะมาค่ะมาเที่ยวป่ากับยายสนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยนะคะพี่น้องจ๋าพลาดค่ะพี่น้องจ๋านี่นะอันนี้มันก็ไปเป็นใบคริสต์มาสแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยนะที่ยายสนเก็บมาเลยจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปที่แล้วๆยายสนทําให้ดูอยู่อันนี้มันเป็นใบคริสต์มาสค่ะยายสนก็เอามาทํางานฝีมือทําเป็นพวงคริสต์มาสค่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าอากาศบวกต่ํากว่า10นี่ค่ะมันก็จัดเก็บได้เดี๋ยวมันก็ถึงวันฮาลาวีนเนาะพี่น้องจ๋าเขาก็เอาไปทําทั้งพวงคริสต์มาสเอาไปทั้งสุสานนั่นเลยค่ะพี่น้องเออยายสวนก็เลยทําเอาไว้จนช่วงว่างๆเนาะพี่น้องจ๋าเขาทำมาละนิดละหน่อยยายสวนก็ไปหอบมาวันนั้น3กระสอบพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าดูเอาซะเมียฝรั่งเมียฝรั่งพี่น้องนี่น่ะถุงยังนี่เห็นไหมค่ะพี่น้องจ๋าบางท่านบางคนอาจจะไม่เคยได้ชมได้เห็นเนาะค่ะพี่น้องจ๋ายายสวนจะถ่ายทําให้ดูค่ะพี่น้องจ๋าจะเห็นแต่ภาพสวยๆภาพงามๆมาดูภาพคีเรเรกับก็เยสนนี่พี่น้องจ๋าสภาพว่าเป็นยังไงอยู่กันยังไงอย่าดูแต่ภาพสวยๆงามๆหลายเนาะพี่น้องจ๋าดูเบื้องหลังหนึ่งอย่าดูแต่เบื้องหน้าเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเออเยสนจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูป้าเบื้องหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยเยสนไปไทยปะ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 ก็อย่าว่าเด้อคนหนึ่งคือกันละบางามหลึกคือกันเด้อเพชรสดนี่พี่น้องจ๋าเออชมแต่ของเถอะไม่เชื่อนี่พี่น้องเอ้ยไปไทยปั๊บ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 เมียหลังคนหนึ่งละพี่น้องอย่างงามประตูบัดมาดูอยู่นี่ปั๊บ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 พี่น้องเอ้ยให้ดูซะนี่นะมานั่งพันพวงหรีดอยู่นี่พันพวงหรีดพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ต้นไปคริสต์มาสเลยพี่น้องอันนี้ใบคริสต์มาสเขาตัดทิ้งพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเขาตัดทิ้งเขาเอาตัดต้นมันไปขายก็เลยไปขออนุญาตเขาขอเอาใบมันมาทําขายได้ไหมเขาก็ให้พี่น้องจ้าเราจะไปเก็บมาแบบโดยภาระการก็ไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาเห็นเขาตัดโครมโครมจะไปเก็บแบบไปเอาแต่ไม่ใช่ที่นี่อันถ้าคนไหนเขายากยากเด้อค่ะพี่น้องจ้าเกิดเขาไปแจ้งจับเราไม่คุ้มเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่าว่าเขาทิ้งแล้วไปเอาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อันนี้ก็ไปขออนุญาตเขาเด็กพี่น้องเอ้ยไปขออนุญาตเข้ามาแล้วก็ไปเก็บมานี่นะยายสวนกับมานั่งพันตอนนี้อุณหภูมิบวกแค่8พี่น้องเอ้ยยายสวนนั่งวันละตอนนี้ก็นั่งวันละ8ชั่วโมงพี่น้องเอ้ยหนาวตอนนี้ยายสวนไม่หายเห็นยายสวนหรอกเออทำอะไรรู้ไหมป่าใส่ห่อมาเป็นมัมมี่เลยเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่ายายสวนนั่งวันละ8ชั่วโมงต้องใส่หนาหนาค่ะหมวกก็ตั้ง2ชั้นเด้อพี่น้องเออคอเย็นเจี๊ยบเด้อไปทําให้ใส่หนากับปะ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 ถือไข่เด้อพี่น้องเอ้ยถือไข่ถือหนาวเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ากระดูเถอะนี่น่ะยายสวนมานั่งทําอยู่โรงรถค่ะพี่น้องค่ะอันนู้นเครื่องตัดหญ้าพอเถอะยายสวนก็มานั่งอยู่โรงรถค่ะพี่น้องอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วก็สวยไม่สวยก็พอดูได้อยู่เนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ้ามันอย่างกันนี่ถามว่ามันถึงก็ขั้นฝีมือว่าสวยไหมมันก็พอใช้ได้พี่น้องเพราะว่าเราต้องไปแต่งอีกไงค่ะอันไหนที่ว่าไปสุสานไปอะไรเราก็ไม่ต้องไปแต่งมันมากอันไหนที่เขาจะติดประตูด้วยพี่น้องเดี๋ยวยายสวนก็จะใส่พวกตุ๊กตุนตุ๊กตาใส่ริบบิ้นสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องอันนู้นเป็นต้นบลูเบอรี่แคนเบอรี่ค่ะพี่น้องจ๋าป่ากินหน่วยมันเราไปเอาต้นของเขามาขายอีกเนาะป้าป้าป้าทำไลฟ์ธรรมชาติบ้านเขาแถ่แถ่ได้ยายสวนนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเอาว่าที่ไหนที่ว่าเราไปเก็บลูกยายสวนก็เก็บลูกมาขายทุกปีเนาะพี่น้องจ๋ายายสวนก็เอาอันนี้ที่ว่าแถวริมถนนใหญ่อะไรพวกนี้ริมถนนใหญ่เขาไม่กินลูกมันหรอกค่ะเพราะว่าควันไฟไอควันรถนะคะพวกควันรถพวกอะไรอย่างกันนี่มันก็เป็นอันตรายเขาไม่เก็บมากินลูกมันนะคะเนาะพี่น้องจ๋ายายสวนก็เลยถือโอกาสเอาต้นมันมาทําซะเลยเออมันกินลูกไม่ได้ก็เอาต้นมาทําพี่น้องเนาะได้เงินคือกันเนาะพี่น้องจ๋ารีน้องจ๋ารู้เถอะอั
อันนี้หน่วยมันพี่น้องรันเบอรี่หน่วยมันติดมาป่ะเสียดยิ่งสนละเดี๋ยวยิ่งสนกินน้ำลายหกเลยพี่น้องเอ้ยเห็นยังกันนี่เออเนี่ยเดี๋ยวยิ่งสนเอาใส่ปากเสียดยิ่งสนละพี่น้องเอ้ยมาค่ะยังไงยายสนก็จะหาคลิปใหม่ๆมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะยายสนจะพยายามถ่ายทําตามฤดูกาลแล้วก็ตามเทศกาลที่นี่มีเทศกาลต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะคะพี่น้องค่ะยายสนก็จะทําสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ว่าท่านพ่อแม่พี่น้องยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูอะไรอย่างกันนี้ยายสวนคิดว่าบางคนบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะคะอย่างเช่นอย่างใบไม้นี่ยายสวนก็นํามาเสนอเพราะว่ายายสวนทํามาหลายปีแล้วค่ะยายสวนก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะคะอย่างซาวน่าวัสตะแบบซาวใบซาวน่าที่เขาฟาดหลังยายสวนก็ทําคลิปไปแล้วนะคะพี่น้องจ๋าคนไหนยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปหาดูได้ค่ะในคลิปยายสวนชีวิตในฟินแลนด์นะคะและยายสวนก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ได้เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามยายสนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยนะคะยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ